สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพามาทำวิธีการเอารังไข่ที่ไม่ใช้แล้วนะคะมาทำประโยชน์คือจะเอามาใส่เอาดินใส่แล้วก็เพาะเมล็ดพันธุ์พืชที่เพาะเอาไว้เนี่ยค่ะนำมาลงนะคะในเนี่ยเป็นเมล็ดพันธุ์พืชที่เพาะเอาไว้บางอย่างก็งอกมาแล้วบางอย่างก็ยังไม่งอกนะคะแล้วก็จะเอามาลงดินนะคะเดี๋ยวมาดูนะคะตรงนี้ก็มีมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศที่ขึ้นมาเร็วอันนี้ซื้อมาใช้ที่ร้านนั่นแหละมะเขือเทศเก็บเมล็ดเอาไว้ก็เลยเอามาทำอย่างนี้มันก็ขึ้นมาเดี๋ยวจะเอาไปเพาะใส่กระถางอันนี้คือวันที่19อันนี้เพาะเมื่อวันที่19อันนี้คือขึ้นเร็วอันนี้คือกวางตุ้งกวางตุ้งนี่ก็ง่ายเพาะง่ายเดี๋ยวก็จะเอาลงดินนะคะในนี้ในนี้ก็จะมีอันนี้เป็นมะตูมแขกนะคะแช่กระดาษเปียกๆเอาไว้ก็ยังไม่เห็นมีอันนี้เมล็ดแตงโมก็ยังไม่มีอะไรอันนี้คือพริกนะคะพริกพันธุ์เดียวกันกับที่ขึ้นมานั่นแหละเนี่ยเริ่มจะติดรากออกมาแล้วเนี่ยมาเดี๋ยวจะเอามาใส่ดินนี่คืออะไรอุ้ยอุ้ยย่อนี่เห็นแวบๆนู่นดูสิดำๆนั่นคือผักปรังนะคะขาวๆนั่นคือแตงแต่ไม่ใช่แตงกวาแบบเล็กๆนะเป็นแตงกวาแบบใหญ่หน่อยเป็นแตงล้านหรือเปล่าแตงกวาเม็ดเล็กๆก็ลูกเล็กๆก็จะเม็ดยาวๆอันนี้เม็ดสั้นๆแตงล้านเดี๋ยวก็จะลงดินแล้วขึ้นมางามมากเลยขึ้นมาแทบทุกเม็ดเขาเปลือกเขาบางอะเนาะขึ้นง่ายเดี๋ยวก็จะเอาลงดินงานเยอะแล้ววันนี้นี่คืออะไรเอาเม็ดเมล็ดแตงโมดูไปแล้วอันนี้ตำลึงก็ทำไว้2วิธีวิธีนี้ด้วยแล้วก็วิธีใส่ลงไปในดินเลยแต่อันนี้ทำทีหลังคงขึ้นอยู่หรอกอันนี้คือมะเขือพวงยังไม่มีอะไรเลยอ่ะทั้งสองวิธีทั้งในดินแล้วก็ในทิชชู่ลุ้นต่อไปนะคะอันนี้คือเคค่ะเคขาวก็ยังไม่มีอะไรข้างล่างนี่คือใครให้อะไรมาเพาะหมดอันนี้คือยอนะคะเมล็ดยอก็ยังไม่มีอะไรโอเคปิดไว้ก่อนมาเอาเมล็ดพันธุ์ที่เพาะเอาไว้แล้วก็แตกรากขึ้นมาแล้วลงดินนะคะก็ใช้ของที่เหลือใช้นะคะคือถาดไข่เนี่ยนะคะว่าที่ร้านมีเยอะก็นำมาประยุกต์นะคะก็ใช้นี่ใช้3อันที่ร้านมีเยอะก็เลยไม่เป็นไรเผื่อเวลารดน้ำแล้วเขาจะได้ไม่เปื่อยไปหมดเนาะจากนั้นก็จะฉีดน้ำให้ดินชุ่มสักนิดนะคะจะเอาเมล็ดแตงลงก่อนนะคะหาไม้เล็กๆช่วย
ลองผิดลองถูกปีที่แล้วนี่ปลูกแตงกวาไม่กี่ต้นหรอกก็ได้ผลผลิตโอเคอยู่นะปีนี้ก็เลยปลูกเยอะขึ้นแล้วก็ปลูกให้ทันเวลานะคะทันเวลาอะไรบางอย่างเพราะตั้งแต่เดือนมกราเนี่ยเร็วไปด้วยซ้ำพอเดือนกุมภาหิมะมาต้นกล้าเราก็ใช้ไม่ได้บางอย่างนะอยู่ในบ้านใช้ไม่ได้ก็ทิ้งไปก็เลยเพาะใหม่นี่ก็เป็นนี่แตงร้านนะคะแตงร้านส่วนแตงกวาก็ขึ้นแล้วแหละเอาไว้ยังไม่ลงทำไปทีละอย่างดินกรบเดี๋ยวก็ฉีดน้ำเบาๆอีกรอบนึงถึงจะกลับหัวจับกลับหางก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเขาก็กระเสือกกระสนขึ้นมาเองแต่ถ้าเอารากลงไปได้ก็จะดีเพราะว่าถ้าเอาส่วนเมล็ดลงไปเนี่ยมันก็จะเสี่ยงกับเมล็ดเน่านะแล้วก็ระวังเวลารดน้ำอย่ายดเยอะจนเกินไปเนาะก็ไปศึกษามาอีกทีนึงนะจากช่องอื่นๆไม่ได้ว่าไม่ใช่ว่ารู้เองนี่ค่ะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆอู้เยอะเลยค่ะคืออันนี้คือมะเขือเทศนะคะก็เดี๋ยวรดน้ำอีกรอบนึงค่ะมะเขือเทศแล้วก็อะไรนะพริกทิ้งไว้อย่างนี้เดี๋ยวเข้ามาดูอีกรอบต่อไปว่าเขาจะโผล่ขึ้นมาสักแค่ไหนนะคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ